ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรในข้อนี้แหละเป็นความรักไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์ให้เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นและของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากเราขอพระคุณพระเจ้าในช่วงคริสต์มาสมีโอกาสให้เราได้ระลึกถึงความรักของพระเจ้าถึงพระคุณของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์และพระเมตตาของพระองค์เจ้าให้เรานมัสการพระองค์เจ้าด้วยกันเปี่ยมรักรักจนเต็มล้นผู้คนในใจด้วยความห่วงใยจึงได้เสด็จมามันทมในร่างยาส่งนามว่าเยซูทุกคนควรรู้ว่าสเปี่ยมรักจนเต็มล้นพระคุณของพระองค์และพระเมตตาของพระองค์
เรายืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันค่ะเพราะทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดทั้งหลายมาบังเกิดที่เมืองดาวิดนะคะในคริสต์มาสและทุกๆวันเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเพราะเรารู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาบังเกิดแล้วเป็นไหมคะพี่น้องนมัสการพระเจ้าด้วยกันค่ะเยซูคริสต์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาและเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราผู้เป็นคนบาปซึ่งเราไม่สมควรที่จะได้รับส่วนพระเมตตานั้นคือการที่พระเจ้าทรงยับยั้งโทษที่เราสมควรได้รับจากการทำบาปของเรามนุษย์เราทำบาปสมควรได้รับโทษแต่พระเจ้ากลับประทานของขวัญและทั้งหลายกลับได้รับความโปรดปรานที่ไม่สมควรจะได้รับนั่นคือพระคุณความรักและพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งสำแดงผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเข้ามาในโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นมัสการพระเจ้าด้วยกันเป็น
ครั้งด้วยกันค่ะเสด็จจากสวรรค์สเด็จจากสวรรค์พระเจ้าพระบิดาประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระบิดานิรันดร์องค์สันติราชของพระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแบกความบาปผิดของเราทั้งหลายทุกคนเอฉะนั้นเราจึงอยากบอกกับพระองค์ว่าข้ารักพระองค์
จ้าพระบิดาผู้สร้างของเราคือพระผู้ช่วยคือพระผู้ไถ่ของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์เรารักพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์น้องที่รักครับเมื่อเราบอกเรากับพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเรารักพระเยซูคริสต์การบอกแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่คำพูดของเราแต่มันเป็นออกมาจากหัวใจของเราเพราะเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเราซาบซึ้งว่าพระเจ้าพระองค์ได้ทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราพระองค์เสด็จจากสวรรค์สถานลงมาเพื่อเราและเมื่อเราบอกว่าเราซาบซึ้งกับพระองค์มันต้องออกมาจากชีวิตของเราคือการเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักครับและเมื่อเราบอกว่าเราเชื่อฟังพระเจ้านั่นแหละครับคือการที่บอกว่ารักพระองค์อย่างแท้จริงดังนั้นเองอยากจะให้เราตั้งใจกับพระเจ้าอย่างหนึ่งกับพระเจ้าครับบอกพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าข้าพระองค์ขอรักพระองค์ด้วยการยอมเชื่อฟังพระองค์ข้ารักพระตั้งใจดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระองค์เจ้าติดตามพระองค์เพราะเหตุพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพงหลายพระองค์ทรงรักข้าพงหลายขอยกย่องพระองค์และเดี๋ยวนี้ข้าพงหลายจะฟังคำของพระเจ้าด้วยกันขอพระองค์เจ้าทรงตรัสในหัวใจข้าพงหลายขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงเคลื่อนไหวในหัวใจข้าพงหลายให้ข้าพงหลายได้เข้าใจและซาบซึ้งกับพระทัยของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจะนั่งครับมีคลิปวิดีโออันหนึ่งเป็นคลิปวิดีโอโฆษณาเกี่ยวกับคริสต์มาสผมดูแล้วผมชอบมากนะครับแล้วมันมีข้อคิดดีๆเยอะแยะเลยในนั้นแม้ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาสั้นๆนะครับเป็นโฆษณาสั้นๆยังไงก็ตามเดี๋ยวผมมีข้อคิดนะฮะตอนนี้เราดูแบบผ่านๆไปก่อนเดี๋ยวมีข้อคิดให้ดูนะครับเมื่อกี้ได้มีการจะพูดถึงเรื่องของเด็กคนนี้ว่าเด็กคนนี้แตกต่างจากคนอื่นผมอยากจะให้ดูใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับคนอื่นมองดูเจ้าตัวนี้เป็นยังไงครับสร้างปัญหาใช่ไหมครับตัวสร้างปัญหาขณะเดียวกันเด็กผู้หญิงคนนี้มองแตกต่างกันไปตรงที่ว่าอยากจะช่วยเหลือเพราะเห็นคุณค่าของเจ้ามังกรตัวนี้แล้วก็พยายามช่วยเหลือเพราะอะไรครับเพราะความรักนั่นเองนะครับและผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถดึงเอาศักยภาพของมันออกมาเกิดประโยชน์ได้นะครับแทนที่จะไปเผาวอดวายก็มาอบขนมแทนนะครับก็เกิดประโยชน์มากกว่าพระเจ้าล่ะครับเมื่อพระเจ้าของเราเนี่ยนะครับมองเราแตกต่างจากคนทั่วไปไหมและพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์แตกต่างกับเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไงเรื่องความรักพระองค์มีมากมายที่จะให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็ไม่จำกัดและพระนามของพระองค์พระนามหนึ่งที่เราศึกษากันมาเราศึกษากันมา2พระนามแล้วนะครับที่ปรึกษามหัศจรรย์กับพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์และวันนี้จะพูดถึงพระบิดานิรันดร์จากพระคัมภีร์ในอิสยาห์บทที่9ข้อที่6เรามาอ่านด้วยกันครับ1 2 3ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราศึกษากันมา2พระนามแล้วนะครับก็คือที่ปรึกษามหัศจรรย์และพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์และวันนี้จะศึกษาเกี่ยวกับพระบิดานิรันดร์เอ๊ะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระบิดาหรือความจริงไม่ใช่แต่พระองค์
กำลังทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ซึ่งหมายถึงพระลักษณะของพระองค์ที่มีต่อคนที่เชื่อพระองค์พระองค์เป็นเหมือนกับพ่อที่รักลูกพระคัมภีร์ในตอนนี้กล่าวถึงเรื่องของการสำแดงความรักของพระองค์เหมือนกับความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกและจากพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเราจะสังเกตในพระคัมภีร์อย่างน้อย4ประการด้วยกันว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์กับมนุษย์อย่างไรนะครับประการแรกก็คือพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีพระองค์ทรงวางแผนการที่ดีให้กับมนุษย์อันที่2พระองค์ฝึกฝนเรานะครับพระองค์ฝึกฝนเราเพื่อเราจะเติบโตขึ้นสิ่งที่3พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงแม้ว่าเราเองจะผิดพลาดยังไงก็ตามพระองค์ทรงให้โอกาสและพระองค์ทรงนำพาเสมอและประการสุดท้ายก็คือพระองค์ทรงสละและปกป้องเรานะครับวันนี้จะมีการจะพูด4ประการนี้ด้วยกันประการแรกพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องของพระเจ้าพระองค์ทรงพระบิดาพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งดีให้กับเรานะครับพระเยซูคริสต์จัดเตรียมอย่างไรในพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งในเยเรมีบท29ข้อ11มาอ่านด้วยกันครับ1 2 3พระเยโฮวาตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยากเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้าพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับพระเจ้าได้เตรียมแผนงานไว้สำหรับเราเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์เมื่อเรามาติดตามพระเจ้าพระเจ้าพระองค์วางแผนการให้กับมนุษย์ยังไงครับมาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราเป็นสิ่งที่เป็นสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพให้อนาคตให้ความหวังใจกับเราเอเมนไหมครับนะครับคำว่ารู้แผนงานนะครับในภาษาเดิมมาจากมาคาชาบาซึ่งหมายถึงความตั้งใจจุดประสงค์พระเจ้าพระองค์ทรงมีความตั้งใจพระองค์ทรงมีจุดประสงค์และจุดประสงค์ของพระองค์นั้นเพื่อสวัสดิภาพคือเพื่อสันติสุขเพื่อเป็นมิตรเพื่อความมั่งคั่งเพื่อความมีความสุขของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราพระองค์จัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับเมื่อเราพูดถึงพระองค์ทรงแผนการของพระองค์ที่มีไว้สำหรับเราไม่ใช่เพื่อเราจะมีความทุกข์แต่เพื่อเราจะมีความสุขบอกคนข้างๆครับพระเจ้าเตรียมความสุขให้กับเราแต่ถามว่ามีข้อแม้ไหมครับมีข้อแม้ไหมในพระเจ้ามีข้อแม้ไหมครับบางทีเราชอบร้องเพลงบอกว่ารักไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ามีเงื่อนไขเสมอเลยอ่ะไม่มีข้อไหนไม่มีเงื่อนไขอ่ะไอ้ร้องเพลงอ่ะเพลงก็พาไปบอกรักไม่มีเงื่อนไขแต่พระเจ้ามีเงื่อนไขเสมอแค่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเงื่อนไขไหมครับเป็นเงื่อนไขทำตามเป็นเงื่อนไขไหมครับเป็นเงื่อนไขแต่เงื่อนไขที่พระเจ้าให้กับเรามันนิดเดียวสิ่งที่เราได้รับมันมหาศาลดังนั้นเองพระเจ้ามีเงื่อนไขเสมอพี่น้องที่รักครับแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายพระองค์จะเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราเรามาอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งด้วยกันครับยอห์นบทที่14ข้อ2ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่สำหรับท่านทั้งหลายอ้าวข้อ3ด้วยไม่ได้ลงพระองค์บอกว่าพระองค์ไปจัดเตรียมที่สำหรับเราพระองค์จะกลับมาอีกรับเราไปอยู่กับพระองค์เอเมนไหมครับหมายความว่าสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้กับเราไม่ใช่แค่ในโลกนี้พระองค์เตรียมสวรรค์ให้กับเราบอกคนข้างๆพระเยซูคริสต์เตรียมสวรรค์ให้กับเราทำไมพระองค์เตรียมสวรรค์ให้กับเราเพราะพระองค์ต้องการอยู่กับเรานิรันดรเดี๋ยวกันเองอย่ามาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแค่ในโลกนี้แค่มีความสุขในโลกนี้เพราะพระองค์ไม่ได้เตรียมเราไว้สำหรับโลกนี้เท่านั้นแต่พระองค์ทรงเตรียมเราไว้สำหรับนิรันดรจำไว้นะครับบอกคนข้างๆเราจะเจอกันนิรันดรบางคนบอกไม่อยากเหรองั้นไม่เอาดีกว่าขอหนุนใจเราเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์เตรียมที่สำหรับเราและที่เราอยู่นั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงใจของเราบนที่นั่นถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะไม่มีการอิจฉาอะไรในบนนั้นไม่บนสวรรค์ไม่อิจฉากันไม่มีการเปรียบเทียบใครสวยกว่ากันนะไม่ต้องไปย้อมผมแล้วนะฮะเพราะว่าบนสวรรค์ทุกอย่างงดงามหมดนะครับเมื่อวานเจอพี่น้องท่านหนึ่งแล้วก็บอกว่าดูสิผมมันขาวเฉพาะตรงเนี้ยนี่ทำไมย้อมนี่แย่มากเลยนะผมบอกของผมนั่นดีหน่อยข้างนอกมันดำแต่โคนมันขาวเนี่ยผมไม่ยอมตัดผมว่าอย่างนี้แหละครับว่าตัดทีไรแล้วมันจะดูขาวขึ้นมาความจริงไม่ใช่แต่กำลังบอกเราบอกว่า
พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งดีกับเราทั้งด้านกายภาพและด้านจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราอ่านด้วยกันครับ1โครินธ์บท2ข้อ9 1 2 3ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์มนุษย์ชอบวางแผนเราชอบวางแผนใช่ไหมครับแต่บางครั้งพระเจ้าตอบกับเราไม่ได้ตามแผนที่เราวางพระเจ้าพลิกหมดเลยพลิกพระเจ้าบอกอ้าวเปลี่ยนใหม่หมากที่เธอวางไว้ไม่ได้เรื่องมาตามหมากของเราดีกว่าเราต้องการแบบนี้พี่น้องที่รักครับและสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้ก็ดีกว่าสิ่งที่เราคิดดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับอย่าภูมิใจในตัวเองจนลืมไปว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเราขอให้ภูมิใจในพระเจ้าและแผนการที่ดีของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับในบางครั้งเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเมื่อเช้าส่งพระคัมภีร์ตอนหนึ่งไปให้จำได้ไหมครับเรื่องราวของใครครับกษัตริย์อาสาใช่ไหมครับกษัตริย์อาสาเนี่ยนะครับต้องรบกับชนชาติเอธิโอเปียคือชาวคูชมันเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากและเขาสู้ไม่ได้แต่เขาบอกกับพระเจ้าว่ายังไงเขาบอกพระเจ้าบอกว่ามันไม่มีโอกาสจะชนะเลยสำหรับชนชาติเล็กเจอชนชาติใหญ่แต่พระเจ้าที่เราเชื่อคือพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรบกับพวกคูชหมายความว่าพระเจ้าเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่คิดไม่ถึงพระองค์ทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่เสมอและนั่นคือสิ่งที่จะหนุนใจเราทั้งหลายในวันนี้พระเจ้าเตรียมสิ่งดีเสมอกับเราทั้งหลายอันที่หนึ่งพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีอันที่สองพระองค์ทรงฝึกฝนเราเพื่อเติบโตพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนพ่อที่ตามใจลูกบอกคนข้างๆครับพระเจ้าไม่ได้ตามใจเราพระองค์เห็นใจเราพระองค์ทรงช่วยเหลือเราฝึกฝนเราให้เติบโตผมชอบคำว่าฝึกฝนนะฮะไม่ชอบคำว่าตีสอนแบบที่ภาษาไทยแปลเพราะคำว่าตีสอนหมายถึงเห็นแต่ไม่เลียวอย่างเดียวที่จริงๆในภาษาอื่นเขาไม่ได้เขียนคำว่าตีสอนเพราะว่าในคำนี้มันมีมากกว่านั้นนะครับจะสังเกตในพระคัมภีร์เยเรมีย์30ข้อ11บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราอยู่กับเจ้าผู้ช่วยเจ้าให้รอดแล้วจะกระทำให้บรรดาประชาชาติถึงอวสานผู้ซึ่งเราได้กระจายเจ้าให้ไปอยู่ท่ามกลางเขานั้นตรงนี้สำคัญครับอ่านพร้อมกัน1 2 3เราจะตีสอนเจ้าตามขนาดและด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ปล่อยเจ้าโดยไม่ลงโทษในภาษาไทยทุกฉบับใช้คำว่าตีสอนหมายความว่าจะต้องเจอไม้เรียวอย่างเดียวแต่ความจริงในภาษาเดิมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นในภาษาเดิมคำว่าตีสอนหมายถึงคำว่ายากาหมายถึงทำให้อยู่ในระเบียบวินัยบางทีดุด่าตีด้วยแนะนำแล้วก็สั่งสอนด้วยตักเตือนก็ได้ด้วยพระเจ้าก็มีเกรดแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเจี๊ยบเนี่ยบางทีก็แค่แนะนำก็เชื่อแล้วแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยอาจจะต้องไม้เลียวหน่อยอะไรเงี้ยนะครับถ้าวีรดานี่อาจจะต้องหนักกว่านั้นนิดนึงตี2ทีไม่พอต้องอาจจะต้อง10ทียังไงก็ตามพระเจ้าก็จะเตรียมแต่ละคนไม่เหมือนกันพระมีบอกว่าพระองค์จะตีสอนเราตามอะไรครับตามขนาดอะไรบ้างขนาดของความเชื่อที่เรามีขนาดของการเติบโตที่เรามีในพระเจ้าขนาดพระคุณที่ได้รับบางคนได้รับพระคุณเยอะๆยิ่งได้รับเยอะเท่าไหร่เตรียมตัวครับพระเจ้าตีเรามากขนาดนั้นและพระเจ้ายังตีเราตามขนาดความบาปด้วยจริงมั้ยครับเดี๋ยวกันเองบางคนบอกไม่ค่อยพระเจ้าไม่ค่อยตีเพราะอะไรครับไม่ค่อยทําบาปกับพระเจ้าไงพระเจ้าไม่ค่อยตีแต่บางคนบอกทําไมพระเจ้าตีบ่อยจังก็บาปบ่อยไงเดี๋ยวกันเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพระคัมภีร์ถึงบอกว่ายังไงครับอย่าเป็นอาจารย์กันมากเพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าคนที่สอนคนอื่นจะต้องโดนหนักกว่าคนอื่นไงเดี๋ยวกันเองขอบคุณพระเจ้าที่บางคนก็เรียกผมว่าน้องเรียกว่าพี่ดีแล้วครับนะเรียกน้องเรียกพี่ไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ดีไม่ต้องโดนตีบ่อยนะครับแต่ขอดุลใจเราว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับสิ่งสำคัญคือพระเจ้าได้ประทานพระคุณของพระองค์ให้กับเราและพระองค์ตีสอนเราแต่ละคนเท่ากันไหมเด็ก2ขวบกับเด็ก10ขวบจะตีเท่ากันไหมเด็ก2ขวบเวลาตียังไงครับต
ีแค่นี้ก็ร้องไห้จ้าแล้วแต่จาก5ขวบก็ต้องเริ่มไม้เล็กๆขึ้นมาแล้วแต่พอ10ขวบก็ต้องเล่นมียาวขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจำได้ตอนเรียนภาษาอังกฤษกับผู้จัดการวิลเลียมโอ้โหใครเรียนจะรู้ดีนะครับใครยังทันบางคนทันนะครับไม้หวายนะครับมีการลัดยางไว้ด้วยนะครับเป็นป้องเอาไว้นะครับเพราะว่าแตกหมดนะเพราะว่าตีกันหลายคนนะครับท่านก็ตีหลายคนทีเดียวนะฮะถาวรก็คงจำได้นะครับไม้หวายเราโดนไม้หวายกันทุกคนแต่อย่างนี้ก็ตามการตีสอนก็ทำให้เราเติบโตเข้าใจมากขึ้นเอาละครับในพระคัมภีร์สำหรับบางคนเนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะแนะนำและสอนเจ้าในทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาด้วยจับตาเจ้าอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าฝึกสอนเราพระเจ้าฝึกฝนเราอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์อยู่เสมอเราไม่ได้อยู่ห่างไกลในสายพระเนตรของพระองค์เลยพระองค์ทรงเฝ้ามองเราและบางทีบทเรียนมีการผ่านต่อไปเรื่อยๆมีการเติบโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั้นแล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับเมื่อพระเจ้าจับตาเราอยู่เมื่อพระเจ้าทรงเฝ้ามองเราก็ควรเป็นยังไงครับอ่านด้วยกัน1 2 3ข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์และจับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์เมื่อกี้ได้บอกว่าพระเจ้าเป็นไงครับจับตาที่เราเฝ้ามองเมื่อเราเองเปลี่ยนจะเติบโตขึ้นเราเองก็ต้องเป็นยังไงครับจับตาที่พระองค์ด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ต้องประสงค์สิ่งใดพระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำอะไรดังนั้นเองตาของพระองค์ทอดพระเนตรดูเราพระเนตรของพระองค์เฝ้ามองเราขณะเดียวกันเราก็จับตาอยู่ที่วิถีของพระองค์ว่าพระองค์ทรงประสงค์อย่างไรแล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นถ้าพระเจ้าแค่มองเราแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อเรามองที่พระเจ้าด้วยนะครับและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจำเรื่องราวในพระคัมภีร์มาระโกบทที่4ได้ไหมครับเรื่องราวมีอยู่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากพระองค์ทรงสอนคนจำนวนมากมายพระองค์ให้สาวกนั่งเรือข้ามฟากไปและพระองค์ก็ประทับอยู่ในเรือขณะที่นั่งเรือข้ามฟากจากคาเปอร์นาอูมนะครับข้ามไปยังแดนเกดาราเนี่ยนะครับขณะที่กำลังข้ามฟากไปนั้นปรากฏว่าเจอคลื่นลมแรงมากจนเรือกำลังจะจมอยู่แล้วพวกสาวกเข้ามาหาพระเยซูมาปลุกพระองค์บอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่ห่วงพวกเราบ้างหรือเรือเรากำลังจะจมอยู่แล้วพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมความเชื่อน้อยขนาดนี้และพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นห้ามคลื่นลมและคลื่นลมก็หยุดนิ่งอัศจรรย์ใจมากโอ้พระองค์ทำสิ่งนี้ได้ด้วยเหรอนี่เป็นอยู่บทที่4ข้อ35พอต่อมาบทที่6แตกต่างกันแล้วครับบทที่6เนี่ยนะครับพระเยซูก็ตรัสว่าเอาละตอนนี้พวกเจ้าเดินทางข้ามทะเลไปทะเลเดิมแล้วครับข้ามทะเลไปเราจะขึ้นไปอธิษฐานตามลำพังเขาก็คงจะงงๆเหมือนกันว่าแล้วพระองค์จะตามเราไปได้ยังไงพระเยซูอธิษฐานพวกเขาก็เดินทางข้ามทะเลไปแต่ขณะที่เขาอยู่ท่ามกลางทะเลนั่นเองเจอคลื่นหนักมากพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จไปหาเขาตอนแรกเขาก็พยายามกันเชียงต่อสู้แต่พระองค์เสด็จไปหาเขาเมื่อเสด็จมาหาเขาก็สำคัญว่าเป็นผีครับตอนแรกตกใจกลัวมากแต่พอจำได้ว่าเป็นพระเยซูมีคนหนึ่งท่ามกลางเขาบอกว่าพระองค์ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วก็ให้ผมเนี่ยเดินไปหาพระองค์ด้วยพระองค์บอกก็มาดินะครับปรากฏว่าสาวกคนนี้ก็เดินไปตอนแรกเดินไปครับก็เดินบนน้ำได้แต่พอเห็นคลื่นลมก็ตกใจและจมลงแล้วเมื่อจมลงเขาร้องเรียกพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงช่วยฉุดเขาขึ้นมาและพระองค์ทรงห้ามคลื่นห้ามลมให้สงบอีกเหมือนเดิมเหตุการณ์สองครั้งนี้พระองค์ทรงสอนเขายังไงครับไม่ใช่แค่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์กำลังทรงสอนว่าพระองค์จะไม่จำกัดไม่ได้อยู่ที่นั่นแม้พระองค์จะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเขาเสมอและเป้าหมายคือให้เขาได้เรียนรู้จากการเชื่อพระองค์มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นดังนั้นเองวันนี้เหมือนกันบางครั้งพระเจ้าส่งปัญหามาให้กับเราทดสอบกับเรา
จอคลื่นลมแต่มันมีคนละแบบกันครั้งหนึ่งดูเหมือนพระเยซูอยู่ด้วยครั้งหนึ่งดูเหมือนพระเยซูไม่อยู่แต่พี่น้องที่รักครับปัญหาที่เข้ามาบางครั้งบททดสอบที่มาถึงเรามันยากจริงๆครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับพระเยซูคริสต์ไม่เคยทิ้งเราเอเมนสิ่งที่สามคือทรงเปี่ยมด้วยรักที่มั่นคงนะครับมาดูด้วยกันพระคัมภีร์ว่ายังไงผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือแม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้กระนั้นเราจะไม่ลืมเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระองค์เป็นเหมือนพระบิดานิรันดร์พระองค์ไม่มีวันลืมเราแม้ว่าผู้หญิงบางคนอาจจะลืมลูกตัวเองได้ผู้หญิงลืมลูกตัวเองยากไหมครับยากไหมครับโอ้ยยิ่งผู้หญิงที่ให้นมลูกนี่จะยิ่งยากมากเลยนะครับแต่มีบางคนก็เนื่องจากไม่ได้ให้นมลูกก็เลยไม่ค่อยมีความผูกพันเท่าไหร่แต่คนที่ให้ลูกกินนมก็จะมีความรู้สึกผูกพันนะครับไม่มีวันทิ้งแน่นอนนะฮะแต่ว่าพวกประเภททิ้งได้ก็เรียกว่าใจไม้ไส้ละกำไม่มีว่าถึงแม้จะมีคนประเภทนั้นได้แต่พระเจ้าก็จะไม่ลืมเราเอเมนไหมครับนะบางคนก็ไม่ได้ทิ้งนะแต่ว่าต้องถอยออกมาห่างๆเนื่องจากมีปัญหาอะไรว่าไปแต่ยังไงก็ตามขอดุลใจเราว่าแม้ว่ามนุษย์จะลืมได้แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่เคยลืมเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยลืมเรานะครับและพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเจ้าไม่ลืมเราหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไม่ว่าเราจะแย่แค่ไหนพระองค์ก็ยังทรงรักเสมอเอเมนไหมครับอันนี้ชอบมากเลยเพราะอะไรครับไม่ว่าเราจะแย่แค่ไหนพระองค์ก็ยังทรงรักเราเสมอเราจะสังเกตในพระคัมภีร์สาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าหลายคนบอกว่ารักพระเยซูแต่สุดท้ายปฏิเสธพระองค์ใครปฏิเสธพระเยซูครับบางคนบอกว่าไปเปโตรคนเดียวแต่ความจริงเปล่าครับทุกคนไม่มีใครอยู่ใกล้พระเยซูสักคนเดียวมีแต่เปโตรครับที่ตามไปติดแล้วก็เป็นคนเดียวที่ปฏิเสธเนื่องจากตามไปคนเดียวคนอื่นหนีหมดเลยไม่รู้ว่าใครจะแย่กว่ากันระหว่างเปโตรที่ปฏิเสธพระเยซูกับคนอื่นที่หนีหายไปเลยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เรารู้ก็คือเมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ยังทรงให้อภัยเขาและยังตั้งเปโตรกลายเป็นอะไรครับเป็นผู้นำของคริสตจักรในยุคแรกนั่นเนื่องจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักความรักของพระองค์ให้โอกาสเสมอเมื่อสักครู่เด็กผู้หญิงคนนั้นพยายามให้โอกาสเจ้ามังกรใช่ไหมครับให้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะช่วยเหลือเจ้ามังกรและสุดท้ายก็ทำได้พระเจ้าเช่นเดียวกันครับพระองค์ให้โอกาสเราเสมอผิดพลาดกี่ครั้งพระคัมภีร์บอกว่าล้มลง7ครั้งก็จะลุกขึ้นได้หลายคนบอกนี่ไม่ใช่7ครั้งแล้วครับมากกว่า7แล้วบางคนบอกประมาณ70แล้วนะครับยังไงก็ตามจะกี่สิบครั้งก็แล้วแต่ขอเมื่อล้มลงร้องเรียกพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงช่วยเหลือทั้งหลายเสมอนะครับเพราะพระเจ้าทรงรักเราเอาละครับอ่านด้วยกันครับฮิบรูบทที่5ข้อ2 1 2 3ท่านแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขลาและคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนไม่ได้หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าอ่อนแอนะแต่พระองค์ทรงในสภาพเนื้อหนังของพระองค์พระองค์ทรงทราบถึงความอ่อนแอของมนุษย์ดีว่ามนุษย์จะต้องเจออะไรบ้างและพระองค์ทรงพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านในข้อที่7เราจะรู้ว่าพระองค์ทรงเรียนรู้ที่จะยอมเชื่อฟังพระองค์เรียนรู้สภาพความลำบากของมนุษย์ความจริงพระเจ้าทรงรู้จักความทุกข์ของมนุษย์แต่พระองค์เรียนรู้ที่จะรับมันเรียนรู้ที่จะรับมันขอบคุณพระเจ้าครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์อดทนนานพระองค์ทรงทราบถึงความอ่อนแอของเราและพระองค์ก็อดทนนานมีโอกาสจะคุยกับหลายคนที่พยายามจะเลิกยาเสพติดเลิกบุหรี่เลิกอะไรเงี้ยนะครับรู้ว่าแต่ละคนที่เลิกมันก็ยากกันนะบางทีก็แอบไปสูบบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็รู้ดีว่าพระเจ้าก็มีฤทธิ์อำนาจเสมอและพระเจ้าก็อดทนกับเรานะครับอดทนกับเราขอบคุณพระเจ้าที่มีการจันทร์หนุนน้ำใจน้องหลายคนนะครับที่แบบพยายามเลิกแต่เลิกไม่ได้ผมบอกโอเคเมื่อคุณยังเลิกไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็ไม่นินทาละ
เอาละระหว่างนินทากับบุหรี่ไหนน่ากลัวกว่ากันอะไรน่ากลัวกันพระคัมภีร์บอกไอ้การนินทาการด่าคนอื่นเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกนะเพราะพระคัมภีร์ห้ามเลยนะในบางทีเราเน้นอะไรครับเราเน้นแต่ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ไอ้เรื่องใหญ่ๆเราไม่ค่อยเน้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ให้โอกาสเราและอดทนนานนะครับอดทนนานเสมอนะครับที่บ้านผมมีสุนัขหลายตัวช่วงหลังๆผมก็อดทนได้ตลอดเลยจนมาถึงวันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามันคือพอแล้วผมเข้าบ้านจะมีสุนัขประมาณ3ตัวในบ้านที่มันชอบเห่าผมมันจําไม่ได้หรือมันจําได้หรือไม่แน่ใจมันอะไรนะนักหนานะแล้วมันชอบเห่าตลอดเวลาทุกวันไม่เป็นไรครับก็เหมือนกับเพลงที่บอกว่า Love Me Love My Dog นะครับก็โอเครักภรรยาก็เลยต้องอดทนกับสุนัขภรรยานะครับแต่มีอยู่วันนึงทนไม่ค่อยไหวครับก็เลยไล่มันเลยแต่นี่นะไล่มันอ้าวจะเอายังไงไล่มันเลยแต่พอไล่เสร็จแล้วโอ้ยอดทนมาตั้งนานทำไมมันระเบิดตัวนี้ได้เนี่ยพี่น้องที่รักครับแต่ขอบคุณพระเจ้ากลับมาเริ่มใหม่กลับมาเริ่มใหม่ไปอดทนกับมันใหม่นะอดทนใหม่นะอดทนใหม่โอเคเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าก็ยังเปี่ยมด้วยความรักนะก็ต้องอธิษฐานให้มันกลับใจนะไม่ยอมกลับใจหมาพวกนี้นะครับไม่ยอมเป็นคริสเตียนสักทีถ้ามันกลับใจมันจะไม่เห่าเรานะครับพี่น้องคงจำได้นะมีคนหนึ่งในพระคัมภีร์เป็นคนที่ส่วนอื่นมองแย่มากคือซักเคียสซักเคียสเป็นคนเก็บภาษีในสายตาของคนอื่นซักเคียสคือคนขายชาติใช่ไหมครับแต่ซักเคียสได้ยินว่าพระเยซูที่รักคนบาปเสด็จมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นซักเคียสเป็นยังไงครับก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะมองดูว่าพระเยซูเป็นใครเนื่องจากว่าคนแน่นและมองดูพระเยซูไม่เห็นเมื่อพระเยซูเสด็จมาทางนั้นพระเยซูก็ตรัสว่าซักเคียสลงมาเถอะเราจะพักอยู่ในบ้านของเจ้าวันนี้พอพระเยซูจะทรงตรัสกับซักเคียสคนทุกคนก็มองทันทีครับแล้วก็ไม่พอใจเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครชอบซักเคียสแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้สนใจคนเหล่านั้นครับพระองค์ทรงสนพระทัยซักเคียสเพราะพระองค์ทรงรักเขาพระองค์ทรงให้โอกาสเขาขณะที่คนอื่นอาจจะมองดูบางคนและไม่ให้โอกาสแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงให้โอกาสคนที่ตั้งใจที่เดินไปกับพระองค์เสมอโดยไม่สนพระทัยว่าอดีตเขาจะเป็นยังไงมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับมีเด็กคนหนึ่งเขาเดินผ่านร้านที่ขายลูกสุนัขเห็นลูกสุนัขสวยๆหลายตัวเขียนว่าตัวละ500บาทตัวละ500บาทนะตัวละ500บาทแล้วปรากฏว่า เด็กคนนี้แพงไปนิดหนึ่งแต่อยากเลี้ยงสุนัขก็เลยถามว่าขอโทษไม่ทราบว่ามีอีกสักตัวไหมที่มันราคาถูกกว่านี้เจ้าคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะครับพอเห็นแบบนั้นก็เลยโอ้มีตัวหนึ่งก็พาไปนะครับแล้วไปเจอเจ้าตัวนี้ละนะสมมุติว่าตัวนี้มันขามันไม่ดีนะครับขามันพิการเมื่อขามันพิการเนี่ยนะครับก็เลยคนนี้บอกว่าหนูอยากได้ตัวนี้ไหมล่ะให้ฟรีๆเลยแต่มันพิการนะให้ฟรีๆเลยแต่คนนี้มองหน้าผมจะซื้อตัวนี้500อ้าวก็ทำไมล่ะก็ให้ฟรีๆไม่เอาต้องซื้อ500บาทแต่ผมขอผ่อนนะครับผมผ่อนวันละบาทโอเคเจ้าของบอกว่างั้นได้แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่เอาฟรีๆเขาบอกว่าเขาถลกขากางเกงขึ้นมาปรากฏว่าขาเขาพิการแล้วเขาก็บอกว่าแม่บอกเสมอว่าผมมีค่าแม้ผมจะพิการผมอยากจะให้ทุกคนรู้ว่ามันมีค่าแล้วผมซื้อมันมามันมีค่า
แต่ผมขอผ่อนวันละบาทเด็กคนนี้ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มีค่าในสายตาของเขาสำหรับเราทั้งหลายเราไม่ได้มีค่าแค่500พระองค์ทรงยอมเสด็จจากสวรรคสถานมาบังเกิดในโลกนี้ยอมตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาปเราเรามีค่าขนาดนั้นพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของเราและยอมสิ้นพระชนเพื่อเราประการสุดท้ายก็คือพระองค์ทรงสละเพื่อปกป้องเราอ่านด้วยกันครับโรมบทห้าข้อ8 1 2 3แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราสาระสำคัญของพระเจ้าที่ได้เสด็จเข้ามารับสภาพเป็นมนุษย์ก็คือการสละเพื่อเราคริสต์มาสจะไม่มีความหมายถ้าไม่มีกางเขนเป้าหมายของพระองค์ที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้ก็คือเพื่อจะตายไถ่บาปเราดังนั้นเองสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่พระองค์ได้ทรงให้กับเราคือการยอมสละของพระองค์เพื่อจะมารับเป็นค่าไถ่บาปของเราบางครั้งเราคิดไม่ถึงว่าเราเองเราจะต้องลำบากขนาดไหนที่จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเพื่อจะปกป้องคนที่อาจจะรักหรือไม่รักเราเมื่อวาน ผมช่วยนกตัวหนึ่งที่ไปติดอยู่ที่ข้างบนจริงผมช่วยหลายตัวแล้วนะครับจนผมไปซื้อสวิงมาอันนึงตั้งไว้ข้างบนเลยเพื่อจะจับนกออกมาจากไอ้โดมที่มันติดอยู่นะครับมันติดแล้วนกมันโง่นะมันจะบินเข้าหาความสว่างเสมอแล้วมันก็จะโดชนไอ้กระจกนั่นแหละครับชนประจำเลยชนแต่กระจกผมก็สงสารแล้วเมื่อวานขณะที่ผมกำลังตากผ้านั่นเองผมก็อธิษฐานพระองค์เจ้าข้าให้มันออกไปเถอะผมเปิดประตูให้มันออกไปเองได้ไหมให้มันออกไปแล้วพระคัมภีร์ก็บอกเวลานั้นพระเจ้าก็ตัดในจิตใจผมนะบอกว่าก็เราสร้างเจ้าให้มีมือไงเราสร้างเจ้าให้สามารถจะเคลื่อนไหวได้สร้างเจ้าให้ช่วยมันได้เจ้าก็ต้องไปช่วยมันดิบอกก็ได้ครับตอนแรกก็อธิษฐานให้มันไปเองแต่พระเจ้าบอกว่าเป็นหน้าที่เราก็เลยปีนขึ้นไปครับปีนแล้วไปลำบากลำบนเพราะไม้ที่ผมต่อไว้ก็ยาวแล้วดันมันไปอยู่ในช่องเล็กๆอ้าวก็พยายามจับนะครับจับอันนี้จับเป็นละครั้งก่อนจับนกตัวนึงมันจิกเอานะครับอันนี้เอาใหม่นะครับจับแล้วก็จับคอมันเลยจับที่คอมันจับตรงเนี้ยไม่ให้มันบิดไปบิดมาก็จับเอาไว้แล้วก็พี่น้องนึกภาพออกมั้ยสวิงมันก็ใหญ่ๆแล้วก็จับนกแล้วก็ต้องขึ้นบนไดโอ้โหมันวุ่นวายไปหมดเลยครับแต่สุดท้ายก็ปล่อยมันไปได้นะครับถลอกนิดหน่อยแต่ปล่อยมันไปได้ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรามันเกี่ยวอะไรกับเราพระเจ้าสร้างเราให้มีความรักของพระเจ้าอยู่ข้างในเมื่อเรามีความรักของพระเจ้าเราก็จะใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาโดยที่เราพยายามปฏิเสธก็ได้พยายามพระองค์เจ้าครับพระองค์ช่วยมันเองแล้วกันเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างมันมาแต่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ให้เราทำแบบนั้นพระเจ้าให้ลงมือเพื่อจะช่วยเหลือมันขอดูน้ำใจเราผมเห็นหลายคนเนี่ยนะครับช่วยเหลือคนแปลกหน้าหลายคนช่วยเหลือคนที่ไม่ค่อยน่ารักทำไมเขาทำอย่างนั้นครับเพราะเขามีความรักของพระเยซูอยู่ข้างในเพราะพระองค์สละเพื่อปกป้องเราก็ควรทำแบบนั้นเพื่อคนอื่นด้วยในพระคัมภีร์ยอห์นบทสิบเจ็ดข้อสิบสองว่ายังไงครับเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้นข้าพระองค์ได้พิทักษ์รักษาพวกเขาผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และมีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกแห่งความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมพระเยซูคริสต์เจ้าปกป้องคนที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับพระองค์พระองค์ทรงปกป้องเขาปกป้องหมายความว่ายังไงสอนเขาให้เติบโตช่วยเหลือเขาให้เข้มแข็งให้กำลังกับเขาให้ความสามารถกับเขาบางครั้งการฝึกฝนคนมันไม่ใช่ง่ายต้องอดทนมาก
พ่ออดทนกับลูกอย่างไรพระเจ้าอดทนกับเรามากยิ่งกว่านั้นและพระองค์จะอดทนที่จะสั่งสอนเราเราเหมือนกันครับคนที่เพิ่งเชื่อพระเจ้าเราจะให้เขาเข้มแข็งหรือมีความเชื่อทันทีคงจะยากเราต้องอดทนกับเขาอดทนกับเขาอดทนกับเขาเพื่อจะช่วยเหลือเขาเพราะอะไรครับเพราะกว่าเราจะเติบโตก็มีคนอดทนกับเราอดทนกับเราเราก็ต้องอดทนกับคนอื่นต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงปกป้องพวกเขาไว้เราเองเหมือนกันครับพยายามช่วยเหลือเขาเวลาที่มีคนที่ดื้อๆเข้ามาอยู่ในโบสถ์แล้วเราต้องพยายามอดทนกับเขาเนี่ยนะครับพี่น้องที่รักครับขอบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงทำมาก่อนและเราจะเรียนแบบพระองค์แบบนั้นด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่ามาเรียไดเออร์คนนี้เนี่ยนะครับเขาเกิดในประเทศจีนในปี1837ตอนที่คุณแม่คุณพ่อของเขาเป็นมิชลีนที่อยู่ประเทศนั้นและต่อมาคุณพ่อคุณแม่เขาก็เสียชีวิตที่ประเทศจีนขณะที่รับใช้พระเจ้ามาเรียถูกส่งกลับไปอยู่ประเทศอังกฤษกับญาติของเขาที่เป็นคุณลุงคุณลุงก็พยายามดูแลเขาสอนเขาในทางของพระเจ้าพออายุได้16ปีเธอเริ่มต้นที่จะมีความปรารถนาจะกลับประเทศจีนและเธอก็เมื่อกลับมามีความตั้งใจก็ไปเรียนพระคัมภีร์ไปอบรมมิชชันนารีต่อมาอีก5ปีเธอกลับมาพร้อมกับพี่สาวของเธอที่ประเทศจีนและที่นั่นเธอก็พบกับฮัดสันเทเลอร์แล้วก็แต่งงานกับเขา2คนก็ทุ่มเทในการทำงานของพระเจ้าขยายอาณาจักรของพระเจ้าที่ประเทศจีนนั่นเพราะเขาได้รับความรักของพระเจ้ามาก่อนรับความรักของพระเจ้ามามากมายและเขาไม่ได้สนใจว่าที่ประเทศจีนคุณพ่อคุณแม่เขาเสียชีวิตที่นั่นและทำไมเขาต้องไปอยู่ที่ประเทศจีนอีกทำไมต้องช่วยคนประเทศจีนต่อไปแต่เขากลับมองข้ามครับเขามองข้ามไปยังความรักของพระเจ้าที่ช่วยเหลือเขาเขาเข้าใจความรักของพระเจ้าจึงทุ่มเทชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระเจ้าวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับหากเราเข้าใจว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณกับเราแค่ไหนเราก็จะตอบสนองพระคุณพระเจ้าแตกต่างไปพี่น้องที่รักครับตอนนี้เราอยู่ในคริสต์มาสพระองค์เป็นพระบิดานิรันดร์พระองค์จัดเตรียมสิ่งดีกับเรามีข้อแม้คือเราต้องเชื่อวางใจพระองค์ฝึกฝนเราเพื่อจะเติบโตข้อแม้คือเราจะต้องมองอยู่ที่พระองค์และยอมจำนนกับพระองค์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงพร้อมจะอภัยให้เรายอมกลับใจพระองค์สละเพื่อจะปกป้องเราพระองค์ทรงปรารถนาให้เราปกป้องคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่หนุนน้ำใจเราวันนี้เราได้ข้อคิดว่าพระเจ้าคือพระบิดานิรันดร์วันนี้เรากำลังเติบโตขึ้นเรียนแบบพระองค์ในฐานะเป็นลูกของพระองค์เรากำลังเหมือนพระองค์มากขึ้นเอเมนไหมครับเมื่อพระเยซูปกป้องคนอื่นเราจะปกป้องเขาด้วยเราจะปกป้องเขาเพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้า DNA ของพระองค์อยู่ในเรา DNA แห่งความรักของพระองค์อยู่ในเราให้เราจะใส่ใจคนอื่นเพราะพระองค์ใส่ใจเรานะครับขอร่วมใจอธิษฐานครับ ข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดานิรันดร์พระองค์เตรียมสิ่งดีพระองค์ฝึกฝนพระองค์ทรงให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วครั้งเล่าและพระองค์ทรงสละและพระองค์ทรงปกป้องข้าพงศ์ทั้งหลายวันนี้ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดให้เขาหลายเข้าใจในความรักของพระองค์ยิ่งขึ้นเข้าใจในความรักของพระบิดานิรันดร์ให้กับข้าพงศ์ทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าให้นับวันเขาหลายจะเติบโตขึ้นกับพระองค์เจ้าเรียนแบบพระองค์มากขึ้นข้าแต่พระเจ้าและข้าแต่พระเจ้าให้กำไรไว้ใจพระองค์เพราะพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งดีเสมอขอยกโทษในหลายครั้งที่เกิดความกังวลในจิตใจขอยกโทษในหลายครั้งที่ไม่ยอมรับการฝึกฝนขอยกโทษในหลายครั้งที่ทำให้พระองค์เสียพระทัยโดยไม่ยอมกลับใจข้าแต่พระเจ้าและขอทรงยกโทษเพราะในหลายครั้งที่กำไรไม่สนใจผู้อื่นไม่เคยปกป้องคนอื่นและวันนี้ขอพระองค์เจ้าทรงสร้างข้าพงศ์หลายให้เหมือนพระองค์ข้าแต่พระเจ้าดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า
จงเรียนแบบพระเจ้าให้สมเป็นบุตรที่รักข้าหลายขอเรียนแบบพระองค์ในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าข้าขอประทานพลังให้กับข้าพวกหลายด้วยพี่น้องที่รักครับในวันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นอยากจะมีชีวิตที่วางใจพระองค์มากขึ้นยอมจำนนกับพระองค์มากขึ้นกลับใจเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและใส่ใจคนอื่นมากขึ้นถ้าพี่น้องรู้สึกว่าตัวเองยังทำไม่ค่อยได้และยังทำได้ไม่ดีเท่าเพียงพอและต้องการพลังจากพระเจ้าพี่น้องยืนขึ้นบอกพระเจ้าเลยครับถ้าพี่น้องต้องการพลังจากพระเจ้าต้องการเลี้ยวแรงจากพระองค์ต้องการชีวิตที่จะเหมือนพระองค์ยืนขึ้นบอกพระเจ้าเลยครับพระบิดาเจ้าข้าข้างหลายแต่ละคนมีจุดอ่อนมากมายแต่ข้างหลายเรียนรู้อย่างหนึ่งคือพระองค์ประทับอยู่ด้วยขอให้ข้างหลายได้เรียนแบบพระองค์เจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งดีกับข้าพวกหลายขอให้ข้างหลายวางใจพระองค์มากขึ้นพระเจ้าข้าขอยกโทษในหลายครั้งที่มีความกังวลในจิตใจข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์ฝึกสอนข้าพวกหลายโอ้พระเจ้าข้าขอโปรดให้ข้าพวกหลายยอมจำนนกับพระองค์ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าหลายและทุกครั้งที่ทำผิดจะยอมกลับใจและเปลี่ยนแปลงและจะสำแดงความรักให้กับคนอื่นให้โอกาสคนอื่นอยู่เสมอและจะปกป้องเขาอย่างที่พระองค์ทรงปกป้องข้าแต่พระเจ้าประทานพลังให้กับข้าพเจ้าหลายพระองค์เจ้าข้าตลอดคริสต์มาสและปีใหม่นี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเพราะข้าพเจ้าคือลูกของพระองค์ขออธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนชนะครับ